มะเขือนะครับมันต้องกินมันต้องมันเหลือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับผมวันนี้นี่วันนี้ซื้อผ่องหนังมาครับอันนี้จะเป็นหนังควายนะครับของรัชานเขาทำไว้วันนี้จะแกงใส่มะเขือนี่นะครับแกงมะเขือใส่หนังอีละผ่องหนังภาษารัชานเรียกผ่องหนังนะครับอันนี้เป็นหนังควายแล้วก็เขาเอาจ้อนเครื่องมันมีเครื่องมานะครับเอาก้อนออกแล้วก็มันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับต้องมาเช็ดน้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณชั่วโมงนี่แหละครับมันจะเป็นของแห้งมากนะครับผมมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเอาละครับเครื่องปรุงก็มีนี่นะครับนี่ตัวตึงนะครับถั่วเน่านะครับผมชุโรดเกลือข้าวมิ้นพริกแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมพริกมะเขือเทศนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขิงน้ำมันนะครับผมตามด้วยต้นหอมผักชีนี่มะเขือนี่ใช้เป็นมะเขือเทศนี่นะครับมะเขือเจ้าพญานี่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าแกงนี่มันจะเปื่อยนี่หนังตัวนี้มันจะอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมตอนแรกเดี๋ยวมานี่ก่อนนะครับเตรียมเครื่องหั่นหนังก่อนนี่คนละชั้นเทไว้ตั้งแต่สามโมงแล้วครับอันนี้ก็ห้าโมงแล้วพูดใช้เวลาสองชั่วโมงก่อนยาวเกินแหวนครึ่งนะครับภาษาจะเรียกว่าภาษาละชั้นจะเรียกว่าของหนังนะครับของหนังใช่ครับมันได้เฮ็ดหมกคือหุงวะเนี่ยคือหุงหาของหนังเลยมันเหมือนกันเครื่องเฮ็ดประตวยขนาดยังพี่น้องเขาเฮ็ดนะครับเฮ็ดพวกราชันเฮ็ดยังเหมือนกันมานี่นะครับไอ้เปาะหั่นมะเขือนะครับผมโอเคครับประมาณนี้เลยครับผมเตรียมเครื่องแล้วนะครับโอ้ใส่เกลือไว้ก่อนอันนี้จะเอาเม็ดออกให้หมดนะครับไม่เอาเม็ดในมันนะครับครับผมไปก็จะเป็นการที่นี่เอาเม็ดออกหมดแล้วนะครับเตรียมเครื่องแล้วนะครับขิงนะครับผมหอมหัวใหญ่นะครับก็กระเทียมเกลือนิดหน่อยนะครับน้ำมันพริกนะครับผมประมาณนี้นะครับวางกระทะแล้วนะครับผมครับน้ำมันร้อนแล้วนี่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตักไคร้นะครับมะเขือเทศนะครับใส่นางน้องแล้วนะครับนี่ครับผมแดงนะครับก็หนังมะเขือนะครับไปปิดฝาไว้ก่อนต่อไปประมาณ5นาทีนะครับครับผ่านไปแล้ว5นาทีมาลุกกันนะครับใส่น้ำมาแล้วเกลือทำด้วยชูรสนะครับอันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมตัวตึงนะครับถั่วเน่าครับผมไป
ปิดฝาไว้อีกประมาณ15นาทีก็กินได้แล้วนะครับผมเอาล่ะผ่านไปแล้ว15นาทีมาดูกันนะครับสุกหรือยังวู้ฮู้สุกแล้วสุกแล้วครับผมเอาล่ะได้แล้วสุกมากสั่นมากกินมากเลยครับนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับเป็นสุดของโคราชเองนะครับลองดูนะครับเอาล่ะการชิมแล้วครับผมเอาล่ะครับคำนับหมดแล้วครับคุณผู้ชมก็จะได้กินก็จะเป็นการชิมแล้วนะครับน้ำท้องน้ำโอ้รับนะเน้นหนังมานี่นะครับอร่อยมากเลยครับหนังเหมาะอีลำเนือคุณผู้ชมแล้วนี่กินเครื่องแกงที่เขาเราคั่วไว้ครับเราก็มาใส่มะเขือใส่นังลงไปแล้วมันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมันออกน้ำมันนี่จะออกวันๆหน่อยนะครับอีเลยครับผมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนถ้าเป็นภาษาราชการจะเรียกว่ามะเขือหุงหอยพองหนังภาษาราชการจะเรียกว่าฟองหนังนะครับตัวนี้อันนี้มันจะเป็นหนังควายหนังวัวนี่แหละครับเขาทำมาครับมีเครื่องทำมันนะครับมาครับโอ้กินด้วยกันครับอย่างนี้มันต้องเซฟไว้นานหน่อยนะเซฟประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็แล้วเพื่อให้มันเปื่อยแบบว่ามันจะเป็นหนังแห้งนั่นนะครับทั้งเขาทำคล้ายๆแบบหนังฟองนี่แหละแต่มันจะบางกว่าอร่อยมากครับผมนะพี่น้องไปครับเขาชมกันครับเขาหุงมันแน่เขาหุงกับฟองหนังอร่อยแค่ไหนหวานปีจัดเอาเงี้ยดูนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากนะครับผมจะคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ